สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยตอนเช้าๆผมพาทุกท่านมาชมผู้ด่างครับผู้ด่างที่ปลูกไว้ที่หน้าบ้านฟังเสียงนกกระว่าวร้องไปด้วยชมบรรยากาศดีๆผู้ด่างสวยๆเสียงไก่ขันโอ้บรรยากาศดีครับมีดอกชวนชมด้วยครับอันนี้ปูด่างโอ้ต้นสวยมากไม่รู้ว่าเป็นปูด่างที่มีราคาที่อยู่กำลังนิยมในท้องตลาดหรือเปล่าไม่รู้ครับถ้าใช่ละรวยเลยครับขึ้นอยู่ริมรั้วปลูกไว้ที่ริมรั้วสวยๆครับเป็นพืชที่ฟอกอากาศได้ด้วยครับตัวนี้ดูดสารพิษกระถางอันนี้กระถางบัวครับมีบัวมีทั้งบัวอเมซอนครับอันนี้ดอกบัวอเมซอนครับปลูกไว้ในบ้านสวยๆเพลินๆดูเพลินๆครับนี่เป็นกวักใบโพกวักใบโพครับอันนี้มองไม่เห็นเลขเลยครับวันนี้หลังหวยออกซะละพาทุกท่านมาชมบรรยากาศเช้าๆดูต้นผู้ด่างกันครับอันนี้ต้นมะกรูดช่วงนี้เป็นช่วงเข้าฤดูหนาวต้นฤดูหนาวครับแต่อากาศยังร้อนอยู่เช้าๆก็ยังมีเย็นๆนิดๆสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาชมต้นปูด่างครับที่ขึ้นอยู่ริมรั้วขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ